สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องยีเพียนอารจิจินะคะและอีกเช่นเคยจิจ้มีอนิเมะละมุนละไมหัวใจชาวเมะอย่างเราๆด้วยล่ะนะและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลกเลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักผจญภัยเรื่องราวของพระเอกดวงกุดที่ต้องไปเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะลูกรักพระเจ้าแถมยังต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ ก็เป็นกำลังใจให้ช่องเย่เพียนด้วยนะคะ เปิดตอนที่11มาแล้วภาพก็ตาไปที่ทาคุมิดูเหมือนว่าทาคุมิเนี่ยได้เห็นตาสัญ,ญลักษณ์บนถุงบนมือเจ้าเมืองเนี่ยทาคุมิก็รู้สึกคุ้นๆน,นะคะก็เลยได้ถามเซริกว่าคุณเซริกรู้จักเรือที่ชื่อว่าดีทินเดรไหมครับแล้วก็เป็นอย่างที่ทาคุมิคิดไว้นะคะเซติกรู้จักเรือรีทินเด้จริงๆด้วยซึ่งเขาก็ได้บอกว่ารีทินเดนั้นก็คือชื่อเรือที่ล่มไปแล้วนะครับของสมาคมการค้าแห่งนี้และในขณะนั้นเอง เหมือนว่าคนในสมาคมการค้าได้เดินตามหลังเซตริกออกมาเมื่อเขาได้ยินบทสนทนาระหว่างทาคุมิกับเซตริกเขาคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาคุยด้วยนะคะซึ่งทางสมาคมก็ได้บอกว่าโชคดีไม่มีผู้ข้อร้ายที่จมไปกับเรือแต่ก็ถือว่าหนักเอาการเลยนะครับเมื่อทาคุมิได้ยินแบบนั้นแล้วทาคุมิก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วผมเนี่ยเก็บกู้ดีทินได้ได้นะครับเมื่อทาคุมิบอกแบบนั้นแล้วเลนเอาคนที่อยู่รอบๆเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะ แล้วทางสมาคมก็ได้บอกว่าแต่เรือมันจมไปแล้วนะครับซึ่งทาคุมิก็รับรู้นะคะพอเขาเก็บกู้เรือลํานี้ได้จากก้นทะเลแล้วทาคุมิก็ได้บอกกับทุกคนว่าใช่ครับผมเจอมันที่ก้นทะเลผมว่าเรือที่มันจมเนี่ยคงจะอยู่ห่างชายฝั่งมากเลยนะครับซึ่งทาคุมิก็ได้แก้ตัวแบบแท้ๆไปนะคะว่าเขาเนี่ยว่ายน้าเก่งมากเลยแต่ทว่าเซดริกเนี่ยก็ได้ถามต่อนะคะว่าแต่มันเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่นี่ครับแล้วทาคุมิเนี่ยเก็บกู้มาได้ยังไง ซึ่งทาคุมิก็ได้บอกว่าผมเก็บใส่มิติช่องว่างเอาไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเซดริกเนี่ยได้ยินแบบนั้นแล้วก็ได้ถามทาคุมินะคะโดยสีหน้าที่จริงจังว่าแล้วคุณทาคุมิคิดจะทํายังไงกับเรือครับซึ่งทาคุมิก็ยังเป็นทาคุมิคนเดิมนะคะก็ได้ตอบกับทุกคนว่าก็ต้องคืนสิครับคืนเรือให้กับเจ้าของไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรอครับเห็นว่าของที่เหลือทิ้งไว้เยอะเลยคิดว่าน่าจะสูญเสียเยอะพอตัวแล้วผมก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าตอนนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่ง เซตริกเนี่ยก็ได้ถามทาคุมินะคะว่าหรือคิดจะคืนโดยไม่รับสิ่งตอบแทนเลยเหรอครับซึ่งทาคุมิก็ได้แต่ตอบว่าก็ปกติแล้วก็ต้องไม่รับสิ่งตอบแทนอยู่แล้วไม่ใช่งั้นหรอครับนั่นก็ทําให้ท่านเจ้าเมืองกับทางสมาคมเนี่ยถึงกับอึ้งกิมกี่ไปเลยซึ่งในตอนนี้เองทาคุมิก็ได้แต่คิดว่าเขาเนี่ยทำตัวแปลกๆไปหรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกสมาคมบริเวณท่าเรือในตอนนี้ท่านเจ้าเมืองกับทางสมาคมก็ได้อธิบายให้ทาคุมิฟัง ว่ากรรมสิทธิ์ของเรือนั้นตกเป็นของผู้ที่เก็บกู้เรือได้หรือสมบัติต่างๆในเรือเนี่ยถ้าพวกโจรปล้นไปหากคนที่ชิงคืนกลับมาได้ก็จะได้เป็นเจ้าของนะคะซึ่งทาคุมิก็ได้แต่บอกทุกคนว่าผมไม่รู้เลยนะคะผมปกติแล้วผมเนี่ยเป็นคนม้านนอกก็เลยไม่รู้กฎอะไรพวกนี้เลยแนวทางสมาคปเนี่ยทำตัวไม่ถูกเลยนะคะเขาเนี่ยได้แต่บอกว่าไม่เลยครับทั้งผมตั้งหากที่ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้เรียกเรือนะคะออก ออกมาจากมิติช่องว่างทําให้ทุกคนบริเวณนั้นอ่ะถึงกับอึ้งกันอีกรอบเลยดูเหมือนว่าช่องว่างในมิติของทาคุมิเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการกว่าคนอื่นมากมากเลยหลังจากที่คืนเรือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทาคุม mm ิ hmm. ก็ได้อธิบายให้อเลนกับเลนาฟังว่าเมื่อเราเนี่ยเก็บของได้แล้วเราเนี่ยก็สมควรที่จะคืนแก่เจ้าของโดยไม่คิดที่จะหวังสิ่งตอบแทนใดๆถ้าอเลนกับเลนาเนี่ยเจอสิ่งของที่ตกหล่นบนพื้นหรือไม่ใช่ของเราเนี่ยก็ควรจะ เก็บคืนเจ้าของดูเหมือนว่าทาคุมิเนี่ยจะทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างให้น้องๆดูนะคะนี่สินะคะที่เรียกว่าตัวอย่างที่ดีและหลังจากเสร็จภารกิจคืนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาคุมิก็ได้ช้อปปิ้งต่อนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะถูกใจเครื่องเทศเพราะทาคุมิเนี่ยซื้อกลับมาเยอะแยะเชียวละ่ะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะคิดถึงเมนูในรลกก่อนของเขามากเลยแน่นอนว่าเมนูนั้นก็คือแกงกะหรี่นั่นเองดูเหมือนว่าเป็นเมนูที่เด็กๆไม่คุ้น และน้องๆทั้งสองคนเนี่ยดูจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยทาคุมิก็เลยตัดสินใจว่าจะชวนเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยทำอาหารมื้อนี้ด้วยกันแล้วภาพก็ตัดไปที่คฤหาสน์าท่านเจ้าเมืองก็จริงอยู่ที่ท่านเจ้าเมืองเนี่ยอนุญ,ญาตให้ใช้ครัวได้แต่ถ้าทําแกงกะหรี่ในบ้านเนี่ยกลิ่นมันคงจะฟุ้งเต็มบ้านก็เลยตัดสินใจมาทําอาหารนอกบ้านซะเลยขั้นตอนแรกเนี่ยก็เตรียมอุป,ปกรณ์ให้พร้อมแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบขั้นตอนแรกนั่นก็คือหั่นผัก และเนื้อให้เป็นชิ้นพอคำํำหลังจากนั้นก็นำไปผัดเมื่อผัดได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อหลังจากนั้นก็นำกระทะที่ผัดเนื้อมาสักครู่นำเครื่องเทศไปใส่หลังจากนั้นก็ผัดจนเป็นซอสเมื่อได้ซอสแล้วก็เทลงไปในหมอ้อเท่านี้ก็ได้ซุปแกงกะหรี่แล้วหลังจากนั้นก็รอเวลาแต่ถ้าว่าดูเหมือนความหิวเนี่ยจะไม่ปราณีทาคุมินะคะซึ่งทาคุมิก็ได้บอกน้องๆทั้งสองคนว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ขอใช้ สูตรโกงละกันดูเหมือนว่าทาคุมิเนี่ยจะมีสกิลเกี่ยวกับการเร่งเวลาซึ่งเขาเนี่ยก็ใช้มันในการทําอาหารนั่นเองซึ่งนั่นก็ทําให้แกงกะหรี่เนี่ยสามารถกินได้ทันทีหลังจากปรุงเสร็จนั่นเองหลังจากที่ต้มแกงกะหรี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทาคุมิก็ปรุงรสให้เด็กๆเ,เนี่ยกินได้หลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ชิมแกงกะหรี่ที่ตัวเองเนี่ยหอยหามานานหลังจากชิมแล้วก็ให้น้องๆสองคนเนี่ยชิมด้วยหลังจากที่อเลนกับ เลน่าชิมไปน้องทั้งสองคนเนี่ยถึงก็บอกว่าอร่อยสุดยอดเลยพี่ชายอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยครับหลังจากนั้นน้องๆเนี่ยก็ได้ให้ทาคุมิหันไปดูที่ด้านหลังของเขาเมื่อทาคุมิหันไปก็พบว่าบรรดาคนในคฤหาสน์เนี่ยออกมามุงดูพวกเขาเต็มไปหมดเลยดูเหมือนว่ากินแกงกะหรี่เนี่ยจะเรียกแขกมากๆเลยนะคะและหลังจากนั้นเมนูแกงกะหรี่เนี่ยก็ถูกแจกจ่ายไปทั่วทั้งคฤหาสน์รวมถึงบนโต๊ะอาหารท่านเจ้าเมืองด้วย ซึ่งในตอนนี้ลูกท่านเจ้าเมืองทั้งสองร่วมถึงเซดริกเนี่ยก็ได้ชิมแกงกะหรี่ของทาคุมินะคะแล้วก็พบว่าเป็นอาหารที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยกินแล้วมันก็โคตรจะอร่อยมากๆเลยซึ่งเด็กทั้งสองคนเนี่ยถึงกับชื่นชมทาคุมิมากเลยนะคะส่วนท่านเจ้าเมืองก็หลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษจนทําให้ทาคุมิเนี่ยถึงกับนั่งคิดไปเลยนะคะว่าเขาใส่ส่วนผสมอะไรผิดไปหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานประตูห้องทานข้าวเนี่ยก็ถูกเคาะ ขึ้นนะคะคนที่เข้ามานั่นก็คือพ่อครัวประจคํคาลฤหาาร์ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะศรัทธาทาคุมิเรียกได้ว่าอยากจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่ทว่าทาคุมิเนี่ยก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะเพราะตัวเขาเนี่ยคือนักผจญภยัยซึ่งอันที่จริงแล้วท่านเจ้าเมืองก็ได้แต่บอกว่าทาคุมิเป็นพ่อครัวที่สามารถผจญภัยได้นิดหน่อยหรืออาจจะเป็นนักผจญภัยที่สามารถทําอาหารได้นิดหน่อยดูเหมือนว่าในตอนนี้ในสายตาของท่านเจ้าเมืองแล้วก็บรรดาเด็กๆทั้งหลาย ทาคุมิดูเหมือนว่าจะเป็นพ่อครัวใหญ่ไปแล้วนะคะหลังจากทานมื้ออาหารเสร็จทาคุมิเนี่ยก็ได้มานั่งกับเด็กๆที่ห้องรับแขกรวมถึงลูกทั้งสองคนของท่านเจ้าเมืองด้วยซึ่ง,น,งน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถามทาคุมิว่าท่านทาคุมิเนี่ยประจนภัยที่ไหนามาบ้างแล้วครับพวกผมทั้งสองคนเนี่ยชอบฟังเรื่องประจนภัยหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องประจนภัยที่เอลเทลเดียให้กับลูกทั้งสองคนของท่านเจ้าเมืองฟังซึ่งน้องทั้งสองคนก็ได้ถามว่า ทุกครั้งที่ทาคุมิประจนภัยเนี่ยในพาอเลนกับเอเลนาไปด้วยหรือเปล่าซึ่งทาคุมิก็ได้แต่บอกว่าทุกครั้งที่เขาประจนภัยเนี่ยอเลนกับเอเลนาเนี่ยไปด้วยตลอดซึ่งนั่นก็ทําให้เด็กๆถึงกับงงเลยนะคะว่าทําไมพาอเลนกับเอเลนาไปด้วยซึ่งทาคุมิก็ได้อธิบายไปว่าอเลนกับเอเลนาเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยซึ่งน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ชื่นชมน้องอเลนกับเอเลนาเมื่อได้รับคําชมเยอะๆอเลนกับเอเลนาเนี่ยก็ได้หันไปกอดทาคุมิตัว วกลมดิกเลยดูเหมือนว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยจะเกิดอาการเขินอายและน้องอลงเลนกับเลนาเนี่ยก็ลดความหวาดกลัวคนแปลกหน้าแล้วก็คุ้นชินกับเพื่อนวัยเดียวกันแล้วนะคะและหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทาคุมิก็อาสาพาเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยไปร้านขนมปังดูเหมือนว่าเขารับปากเด็กๆเอาไว้นะคะว่าจะไปหาร้านขนมปังเพื่อที่จะไปทําขนมปังสอดไส้ให้กับทุกคนกินแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องอลงเลนกับเลนาเนี่ยอยากจะ กินขนมปังสอดไส้นะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ในห้องครัวในตอนนี้เด็กๆทั้ง4คนรวมถึงทาคุมิเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะทําขนมปังโดยน้องๆทั้ง4คนเนี่ยได้แบ่งเป็นสองทีมนะคะตามจํานวนไส้ที่ตัวเองอยากจะกินนั่นก็คือไส้ครีมแล้วก็ไส้แกงกะหรี่นั่นเองซึ่งน้องอลินกับเอลีนาเนี่ยก็ได้ช่วยลูกท่านเจ้าเมืองทั้งสองคนเนี่ยทำขนมปังซึ่งดูเหมือนว่าเด็กๆทั้ง4ี่คนเนี่ยจะสนุกเป็นอย่างมากเลยนะคะกับการทําขนม ปังครั้งนี้หลังจากนั้นไม่นานขนมปังก็ถูกทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากอบเสร็จแล้วเมื่อน้องๆทั้งหมดชิมเนี่ยก็พบว่าเป็นขนมปังที่อร่อยมากๆโดยเฉพาะลูกทั้งสองของท่านเจ้าเมืองเพราะเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยกินขนมปังสอดไส้มาก่อนหลังจากนั้นเด็กๆเนี่ยก็กินขนมปังกันยกใหญ่เลยนะคะแน่นอนว่าคุณเจ้าของร้านขนมปังเมื่อได้ชิมขนมปังไปแล้วเขาเนี่ยถึงกับตื่นต้นลึงแล้วก็บอกกับทาคุมิว่าท่านเขา คุมิรับได้โปรดรับผมเป็นสิทธิ์ด้วยครับเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วเด็กๆทั้ง4ี่คนเนี่ยถึงกับวัวเลาะกากไปเลยนะคะเพราะคุณเจ้าของร้านขนมปังเนี่ยพูดแบบเดียวกับพอขัวประจําคฤหาสน์หของท่านเจ้าเมืองเลยทําให้เด็กๆทั้ง4คนเนี่ยถึงกับล้อกันยกใหญ่เลยหลังจากที่ทําขนมปังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาคุมิก็ได้พาลูกชายทั้งสองคนของท่านเจ้าเมืองเนี่ยกลับไปที่คฤหาสน์หและหลังจากนั้นก็ได้พานกอ,อเลนกับเลนาเนี่ยออกสํารวจรอบเมืองเพื่อที่จะมาเล่นภูเข ก,ลกลและหลังจากที่บอกน้องๆทั้งสองคนเสร็จทาคุมิเนี่ยก็เรียกสัตว์ในพันธสัญญาทั้งหมดออกมาเมื่อสัตว์ในพันธสัญญาออกมาทั้งหมดเนี่ยทุกตัวเนี่ยก็ดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะเควกเกอร์ซึ่งทาคุมิเนี่ยก็ได้ทักทายทุกตัวกันอย่างเป็นกันเองซึ่งน้องๆก็ทําแบบทาคุมิด้วยเช่นกันซึ่งทาคุมิก็ได้บอกทุกตัวว่าวันนี้เนี่ยจะไปเดินเล่นที่ภูเขาเล็กๆแต่ถ้าเดินไปเนี่ยครึ่งวันกว่าจะถึงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะขี่ จูนก็ฟิตไปทันใดนั้นเองเควเกอร์เนี่ยก็ได้ออกมาทําหน้าสล้อนเลยนะคะดูเหมือนว่าจาเควเตอร์สิงโตสีแดงเนี่ยอยากให้ทาคุมิขี่มันแต่ทว่าทาคุมิก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่าไว้โอกาสหน้าละกันวันนี้ขอเป็นคิวจูนกับฟิตก่อนหลังจากนั้นทาคุมิก็ไล้ให้น้องๆเนี่ยขี่สัตว์ในพันธสัญญามุ่งหน้าไปยังปราสาทและหลังจากที่ขี่สัตว์ในพันธสัญญาไม่นานทุกคนเนี่ยก็มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัย คนะคะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยทาคุมิก็ให้สัตว์ในพันธสัญญาย่อตัวให้เล็กลงแต่ทว่าเจ้าเคเวกเตอร์เนี่ยก็ย่อเล็กสุดได้เท่านี้แล้วซึ่งเมื่อมาถึงภูเขาทาคุมิก็ได้ถามน้องๆน,นะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเล่นอะไรดีซึ่งเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกว่าจะเล่นตามหาสมุนไพนั่นก็ทําให้ทาคุมิเนี่ยถึงกับตกใจไปเลยนะคะพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับเควสดมาซึ่งน้องๆเนี่ยก็ยืนยันว่าจะตามหาสมุนไพทาคุมิจึงตัดสิน ใจว่าก็โอเคตามหาสมุนไพรก็ตามหาสมุนไพรเอาเป็นว่าหาสมุนไพรที่สามารถมาทําอาหารได้ก็แล้วกันและหลังจากนั้นในขณะที่ทาคุมิกับกเด็กๆเนี่ยกำลังจะเริ่มหาสมุนไพรน้องทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนว่าจะรับรู้อะไรบางอย่างเมื่อทาคุมิเห็นอาการน้องฝาแฝดแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้รีบเปิดแผนที่แล้วก็พบว่ามีบางอย่างเนี่ยมุ่งหน้ามาหาเขาใช่ค่ะบางอย่างที่ว่านั้นไม่ใช่มอนสเตอร์แต่ถ้าว่าเป็นคนไม่นานนั ชายเชกันสีคนเนี่ยก็โผล่ออกมาจากป่าและพวกมันก็คือโจรทาคุมิเนี่ยก็ได้บอกว่าทาคุมิจะจัดการเองแต่ดูเหมือนว่าเด็กๆแล้วก็สัตว์ในพันธสัญญาเนี่ย้อมบวกมากเลยทาคุมิจึงบอกกับเด็กๆทั้งสองคนแล้วก็สัตว์ในพันธสัญญาว่ายังไงก็ออมแรงเอาไว้ด้วยอย่าให้ถึงชีวิตก็แล้วกันหลังจากนั้นเด็กๆเนี่ยก็วิ่งพุ่งชนเลยค่ะก่อนที่อเลนกับเลนาเนี่จะถึงตัวเจ้าพวกโจรเจ้าเควกเตอร์เนี่ยกระดันกระโดดดัก หน้าทับเจ้าพวกโจรหลังจากนั้นเจ้าเควกเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวเดียวนะคะที่สามารถกำจัดโจรได้หมดซึ่งแน่นอนว่ามันก็ออมแรงนะคะหลังจากนั้นไม่นานทาคุมิเนี่ยก็สามารถจับเจ้าพวกโจรได้หมดเลยแน่นอนว่าพวกมันเนี่ยทั้งดักบนแล้วก็ชิงทรัพย์ในตอนแรกมันเนี่ยขู่ว่าจะฆ่าทาคุมิแล้วก็จะจับเด็กๆเ,เนี่ยไปขายอีกต่างหากเมื่อทาคุมิรู้แบบนั้นแล้วนะคะเขากข้พยายามเค้นความจริงจากพวกโจรว่าหลังพวกมันอยู่ไหนในตอนแรกพวกมันเนี่ยไม่ยอม แต่ทว่าเจ้าเควกเตอร์เนี่ยก็ทําหน้าที่ของมันเป็นอย่างดีโดยที่มันเนี่ยทำสีหน้าดูดุขมขู่เจ้าพวกโจรทําให้โจรเนี่ยเผยความลับของมันหลังจากนั้นไม่นานทาคุมิเนี่ยก็บุกไปที่รังโจรน,นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็กําจัดพวกโจรแบบง่ายๆเลยโดยคนที่ลงมือนั่นก็คือบรรดาเด็กๆแล้วก็สัตว์ในบรรทัดสัญญาหลังจากกําจัดพวกโจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็เดินลึกเข้าไปในรังโจรน,นะคะในที่สุดน้องอาเล็กกัเลนาเนี่ยก็เจอบร บันไดที่เดินลงไปและเมื่อทาคุมิเดินตามบันไดลงไปนะคะก็พบว่าสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือสถานที่เก็บสมบัติที่พวกมันเนี่ยปล้นมาเมื่อทาคุมิเห็นแบบนั้นแล้วก็ด้วยเป็นคนดีนะคะก็เก็บสมบัติพวกโจรเนี่ยเข้ามิติว่างของตัวเองให้หมดและน้องๆทั้งสองคนยังชี้ให้ทาคุมิดูด้วยว่าด้านหลังกองสมบัติเนี่ยมีกองขังแล้วก็ขังคนมากมายทาคุมิก็ได้ทําการช่วยเหลือผู้คนออกมานะคะซึ่งแน่นอนว่าในบรรดาพวกคนที่จุกจับขังหรือว่า ถูกลักพาตัวมามีแต่เด็กและผู้หญิงหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยตัวคนที่ถูกจับออกมานะคะซึ่งเมื่อออกมาจากถ้าแล้วทาคุมิเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีจังเลยนะรู้สึกดีสุดๆเลยน้องๆเนี่ยก็รู้สึกดีด้วยเช่นกันและในขณะนั้นเองจู่ๆเจ้าเควกเตอร์เนี่ยก็พูดขึ้นมาชมได้เลยพี่ชายชมเยอะๆเ,เลยฉันชอบในตอนนั้นเองทาคุมิเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยนะคะจู่ๆเจ้าเควกเตอร์เนี่ยก็พูด มาได้ซะง,งั้นดูเหมือนว่าเจ้าเควกเตอร์เนี่ยจะสร้างผลงานจนทาให้ตัวเองเนี่ยสามารถอัพสกิลจนพูดได้ในตอนนี้สัตว์ในพันธสัญญาของทาคุมิเนี่ยก็สามารถที่จะสนทนากับทาคุมิและกับน้องอเลนกัเลนาได้หมดทุกตัวแล้วนะคะและแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงตัวเดียวนะคะที่ต้องการคําชมจากทาคุมิรวมถึงสัตว์ในพันธสัญญาทุกตัวแล้วก็น้องอเลนกัเลนาด้วยเช่นกันแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทาคุมิเนี่ยเรียกได้ว ว่า1วันพันเหตุการณ์เลยล่ะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่11